โทษบางแห้งแจ่มครับนี่งามเป็นจุ้มเลยเออจุนเศร้าไปพูดมาจุนงัดแหงเอองัดแหงจนควิดครับหากเพิ่นเลิกได้ครับหากเพิ่นแน่นอีกทั้งห้างเพราะมันเป็นหากไพ่อะนะครับมันแน่นหากฝอยหลายหมานๆซ้ำท้ายก่อนละเมื่อครับทีแรกก็ไม่ได้เห็นเนาะทีแรกก็เห็นแต่บ้างที่เป็นปลายดอกปลายสองดอกสามดอกปลายมันที่เหลือแล้วนะครับก็เลยบริทายให้เบิ้งมาละเมื่อเราจะเห็นเป็นบันเมื่อมาแถวป่าไผ่นี่ครับเห็นเป็นหมู่งามขนาดบันหมานและแถวเดบึงมานี่นี่อีสองดอกสวยงามงามต้องเอ้ยอันนี้มันเอาเบิ้งครับเก็บเอาครับทีละเทื่อเพิ่งซอยกันเก็บซอยกันครับนี่การขนาดจุ่มอีกอ่ะงามออกใหม่คักปัญญังเลยงัดออกไปหนึ่งไปออกสองออกสามหมดเลยครับขอยาวแล้วมันดินดินมันเหนียวดินเหนียวเป็นดินหักไผ่ดินแล้วกันคุณผู้มันยังไงอ่างไก่ละรอบหนึ่งเนาะชื่อบัวเห็นมารอบนี้เป็นเห็นเป็นนะเพิ่นตอบแสงแดดบ้างสายมาแบบโอ้อีโอ้ยบ่ายต้องเอาเสียมใหญ่มาแล้วเลิกงานต้องเอาเสียมใหญ่มาต้นบ่ายเลิกงานสิพามาต่อยรอบสองนะครับเด้อมันเป็นหักไผ่มันเก็บแง่ๆมันอยากหักคนอ่ะจนเราละมัวแต่เก็บเฮ็ดหลายบ่เฮ็ดงานเขาละไล่ขามาหาเก็บเฮ็ดขายเลย เห็ดออกเป็ดช่วงได้พระองค์มาปีปีนี้ออกหลายบ่อนนี้มันเป็นบ่อนน้ำท่วมเลยตั้งแต่ปี60มานี่เห็ดบ่เคยออกเห็ดปวกยังบ่เคยออกแสดงว่า 3-4 ปีเนาะจ้าปีนี้เป็นปีแรกเพราะว่าเลาะนี่น้ำท่วมจนฮอดเฮือนคนท่วมบ้านเลยตั้งแต่นั้นมาก็เห็ดปวกก็บ่ออกเลยเห็ดตาบยังบ่ออกเลยมาปีนี้แหละออกออกยังไงบ้านขายาวมากแต่ดอกยาวถึงใหญ่ใหญ่ถึงยาวจุนแห่งงามครับมีดอกไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ตัวโตจะมี FC เป็นลุมล้อมอีกต่างหากจะขึ้นหน้างามงามงามไม่ผิดหวังแล้วครับวันนี้ขอเห็ดปวกเอาขอเห็ดปวกตาบมากันเป็นขบวนเป็นกองทัพหลายคักครับจุ่มเดียวได้นี่จุ่มเดียวครับยังบ่ได้หมดอยู่หวังเห็นครับเนาะเป็นกำเป็นกำเป็นจุ้มเลยงัดทีเดียวสังเกตว่าเมื่อนี้เอาเสียมมานั่นแหละครับเอาเสียมน้อยมานำเพราะว่ากะว่ามาเอาเห็ดพวกโดยเฉพาะเห็ดพวกออกครับดูเฟซก็จะเห็นแต่คนโพสเห็ดพวกตาบนี่เราอยู่บ้านครับก็ได้เก็บคือกันครับเก็บออนไลน์ปลูกตาบจุ่มใหญ่ๆเลยเป็นดอกสวยๆเป็นจุ่มใหญ่อยู่เลยครับนี่ทั่วเลยชมแบบเก็บกันยาวๆเก็บไวๆยาวๆเลยครับนี่โอ้งามนี่ครับเดี๋ยวออกทั่วป่าเลยได้นี่เมื่อกี้เพิ่นเอาออกไปกับประมาณ
โล2โลหมดแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่เหลือจากเพื่อนแล้วล่ะแต่ก็ยังมีให้เก็บอีกหลายครับยังหลายอยู่เดี๋ยวย่างไปเรื่อยก็สิเห็นอีกแล้วครับเห็ดปลูกสวยๆเด้อปลูกตาบสวยๆขายาวๆใหญ่ๆวิตรุ่นแบบอ้อๆเลยครับหนักถึงไม้กำมือเดี๋ยวออกไปทั่วมานี่เนาะจะเอาหลายมือแล้วเนาะจะได้มาวันหยุดจะได้มาเอาเมื่อวานเมื่อซื้อนี่ก็โอ้ได้เป็น10โลหลายครับไม่เคยเข้ามาก็ได้มืดไหมผู้ลงคนได้เป็น10โลครับแบบไปขายเมาเลยกันมีส่งพอแล้วเพิ่นได้ปูละ3โล4โลก็มีเพราะว่าแต่ละจุ้มนี่หลายดอกอีหลีมีขนาดว่าเหลือของเพิ่นได้ครับงามกระดอกน้องเอ้ยงามครับงามครับนู่นงัดคือเดี๋ยวได้3หรือ4กระโตตอนขาครับแนวขัดลาดถ้าเป็นคนกับนางงามขายาวแบบนางแบบเป็นนักวันเล่สบายเนี่ยกล้องสุดเขาโอ้มาขาดูพี่ดูปลาตัวดอกน้อยๆอยู่ครับพอจะต้องงัดออกมาถือว่าดินทั้งนี้มันดินงามเนาะเป็นดินดงก้อยพี่ดองเอ้ยขาใหญ่ๆแบบนี้ครับก้อยแซ่บหลายบริการขนาดหมู่นี่เมื่อวานเก็บข้างๆกันหาบริเคียมเบิ่งเขียบ่ฮอดนี่แหละมันจังได้เก็บอีกก็ได้เก็บเมื่อวานก็สิดอกน้อยๆน่ะเนาะแต่มื้อนี้ก็ถือว่าพอดีได้ล่ะพอดีงามมามีดอกเฒ่าดอกเฒ่าส่วนน้อยนี่ก็พอดีท่านปลูกใหม่ปลูกขึ้นมาพอดีงามบนซ้ำก้อยมันพ่วงสิออกใหม่ก็ยังมีอยู่เนาะอย่างมืออื่นก็ยังสิได้อีกอยู่เดี๋ยวนี้ก็ออกอีก
มื่อก็จะมาเลาะอีกครับคนไปเฮ็ดงานเลิกงานมาเลาะอีกคนจกไว้เฮาดอกคนก็มาหาหลายเลยนะไอ้เนาะแต่ละมือนี่คนเต็มหมดมือคนหาก็ได้ลบไปลบมาอยู่ครับในป่าฮันไปมากช่วงนี้แห้งสื่อคนแห้งสื่อหลายเพราะว่าคนดำนาแล้วแล้วทางนี้ถือว่าน้ำดีนะครับน้ำท่าดีด้วยการขนาดหัวมันเอาเฮ็ดต้องออกถึงจังหวะคนดำนาแล้วพอดีม้วนซึบลงไปตัวบอกดอกบานดีขาครับทำได้การอยู่ขาใช้ได้ไม่นานบานแล้วมันเท่าแล้วพอดีบึ้งกันยาวๆครับคลิปนี้ค่ะนี่ก็เบิ้ลบึกขาบรูปนี่มาเริ่มเก็บเห็ดปวกแล้วกันครับเห็ดปวกตาบสีดึงมาเลยเด้อขอนี่มันไม่โดนน้อยมันกำลังอ่อนน้อยยุ่งหันออกมาแบบขาแบบใหญ่บ้างนะขับระเบิดฟังเสียงเวลาถอนออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ